จัดฟันแบบเจ็บน้อยแต่สวยมากนะคะเออจะเป็นยังไงเหมาะสมมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจัดเสร็จในเวลาที่รวดเร็วเผื่อจะมีแพลนไปต่างประเทศหรือว่าไม่อยากจะพบหมอทุกเดือนนี่ก็เตรียมใจไว้เลยว่าแบบยาชาหมดแล้วดิฉันจะต้องนอนร้องไห้เพราะว่าเจ็บฟันแน่นอนแต่ว่าคลินิกที่เราไปทำเนี่ยชื่อว่าไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลยสวัสดีค่ะทุกคนวาเองนะคะก็วันนี้จะมารีวิวการจัดฟันแบบดัมเบิลเคลียร์นะคะที่จัดอยู่ตอนนี้เนาะก็ตอนนี้จัดฟันมาได้ประมาณ1ปี2เดือนแล้วนะคะเมื่อวันก่อนเนาะได้ทำโพลลง Instagram ไปว่าคลิปต่อไปเนี่ยเพื่อนๆอยากจะดูคลิปอะไรกันนะคะปรากฏว่าโพลที่ชนะนะคะก็คืออยากให้มารีวิวการจัดฟันแบบดัมเบิลเนาะคือพาดหัวไว้แรงมากว่าจัดฟันแบบเจ็บน้อยแต่สวยมากนะคะเออจะเป็นยังไงเล่าก่อนเลยที่มารีวิวเนี่ยก็คือไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับคลินิกเซิร์ชเองลองเองไปทำมาเองนะคะแล้วก็ชอบเองก็เลยอยากจะมาแนะนำคอนดิชันแบบว่าก็คืออยากจัดอินวิสไลน์นะคือไม่อยากให้เห็นเหล็กแต่ว่างบเราไม่ถึงจริงๆจะมีตัวเลือกอะไรให้เราเลือกได้บ้างเราคิดว่าการจัดฟันแบบดามอนเนี่ยเหมาะสมมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจัดเสร็จในเวลาที่รวดเร็วเผื่อจะมีแพลนไปต่างประเทศหรือว่าจะต้องเดินทางบ่อยๆไม่อยากจะพบหมอทุกเดือนจัดฟันมันก็มีหลายแบบเนาะทั้งแบบที่ติดแน่นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบถอดได้แบบถอดได้ก็คือแบบอินวิสไลน์เลยที่แบบผู้ดาราเขาจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นลักษณะของวัสดุใสๆนะคะทำให้เวลาที่เรายิ้มเนี่ยมันจะไม่เห็นเหล็กไม่เห็นโลหะเนาะเริ่มต้น 60,000 ถึง 100,000 กว่าบาทหรือบางเคสอาจจะ 200,000 เลยนะคะตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเริ่มต้น 60,000 ก็จะไปปรึกษาคุณหมอว่าหมอคะขอทำแบบอินวิสไลน์แบบถูกที่สุดได้มั้ยคะอะไรเงี้ยปรากฏว่าอันนี้เข้าใจผิดจ้ะเรื่องราคาเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดเองได้นะคะมันขึ้นอยู่กับเคสแล้วก็ปัญหาของฟันเราด้วยถ้าเกิดว่าในรายที่แบบเคยจัดฟันมาก่อนแล้วแก้ไขนิดหน่อยให้มันเพอร์เฟกต์เนาะก็อาจจะไปที่ Invisalign ตัวแพ็กเกจเริ่มต้นที่มันถูกที่สุดได้แต่ว่าของเราเนี่ยไม่เคยจัดฟันมาก่อนเลยแล้วจะมา 50,000 กว่าบาท 60,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ต้องไปถึงระดับแสนกว่าบาทก็โครงการ Invisalign ของน้องว่านะคะก็เลยพับไป no. ทีนี้เนี่ยมีแบบเหล็กมีท่อแบบ traditional แบบใส่ยางเป็นสีอันนั้นก็คือจะเป็นประเภทที่ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 กลางๆนะคะจนถึง 40,000 ไปพบแพทย์ทุก1เดือนนะคะก็อาจจะเหมาะกับคนที่เอ้ยสะดวกไปพบหมอทุกเดือนนะคะแล้วก็งบประมาณแบบน่ารักไม่ได้คอนเซิร์นในเรื่องของการเห็นเหล็กเห็นยางอะไรระยะเวลาในการจัดฟันแบบ traditional เนี่ยอาจจะเริ่มคือ1ปีขึ้นไปหมดเลยนะคะแต่ว่าแบบ Invisalign เนี่ยอาจจะทำเสร็จภายในแบบ7สัปดาห์ขึ้นไปเครื่องมือ Invisalign เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมการจัดฟันแบบใหม่นะคะที่เครื่องมือเนี่ยจะเป็นแบบโปร่งใสเลยคุณหมอก็จะมีเป็นแพ็กเกจมาให้เราเปลี่ยนเองนะคะแล้วก็ข้อดีเราคิดว่ามันเนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่ติดอยู่กับผิวฟันเนาะที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นที่นิยมในกลุ่มดารานะคะแล้วก็คนที่พบปะผู้คนเยอะนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้มันเป็นอุปสรรคต่อการพูดการทานอาหารการจัดฟันแบบ Invisalign เนี่ยระยะเวลาเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6เดือนนะคะถึง2ปีขึ้นไปเนาะต่อไปแบบดามอนก็คือแบบที่เราจัดอยู่เนี่ยแบบดามอนก็จะแบ่งเป็น2แบบนะคะก็ดามอนคิววัสดุที่ใช้ติดกับหน้าฟันเนี่ยเป็นโลหะส่วนดัมเบิลเคลียร์ก็จะเป็นวัสดุแบบใสนะคะแบบที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะคำว่าดามอนเนี่ยมันมาจากตัวแบรเกตที่ติดอยู่กับฟันนะซึ่งแบรเกตกับลวดเนี่ยมันสามารถยืดดันได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ยางเข้าไปนะพอมันไม่ต้องใส่ยางแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเสื่อมสภาพของยางนะคะการมาพบแพทย์เนี่ยก็สามารถทำได้ทุกๆ2เดือนเลยตัวแบรเกตนะคะมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบบานพับเปิดปิดลดแรงเสียดทานนะคะทำให้ฟันเนี่ยเคลื่อนที่ได้ไวมากขึ้นแล้วก็เจ็บน้อยลงนะคะข้อดีก็คือช่วยลดระยะเวลาในการจัดฟันนะคะเมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบโลหะหรือแบบใส่ยางทั่วไปตอนที่ปรับเครื่องมือเนี่ยก็จะเจ็บน้อยกว่านะคะเราจะไปพบคุณหมอเนี่ยทุกๆ 6-8 สัปดาห์แล้วในแต่ละครั้งที่ไปพบคุณหมอเนี่ยเขาจะเรียกว่าไปปรับเครื่องมือนะคะมีการเปลี่ยนตัวลวดนะคะอาจจะเปลี่ยนความหนาความบางอาจจะมีการใส่เชนเพื่อดึงฟันให้เข้ามานะมีค่าใช้จ่ายประมาณครั้งละ 3,000 บาทนะคะซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ย 70,000 บาทจัดฟันนะคะแต่ละประเภทราคาแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะก็การจัดฟันแบบโลหะเนาะที่บอกว่าใส่ยางเป็นสีนะคะก็จะเริ่มต้นที่ 38,000 บาทจนถึง 4,700 นะคะแล้วแต่คลินิกเนาะแล้วก็การจัดฟันแบบเซรามิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 58,000 บาทนะคะแล้วก็การจัดฟันใสแบบ Invisalign ก็จะเริ่มต้นที่ 60,000 ถึง 150,000 นะส่วนการจัดฟันแบบดามอนก็คือแบบที่เราจัดตอนนี้นะคะประมาณ 76,000 ถึง 78,000 นะคะ
ไม่รู้ทุกคนอยากรู้ไหมแต่จะเล่าว่าทำไมนี่ต้องไปจัดฟันนะคะก็คือสาเหตุเลยก็คือรู้สึกว่าเวลาที่เรายิ้มเนี่ยฟันมันเรียงตัวไม่ค่อยสวยนะคะโดยเฉพาะฟันบนเนาะก็คือเดี๋ยวจะหารูป before มาให้ดูนะคะคือฟันหน้าเนี่ยตอนเด็กๆเราเกิดอุบัติเหตุก็คือขี่จักรยานล้มแล้วฟันแท้ด้านหน้าค่ะมันแตกก็ไปเสริมมาแล้วแหละแต่ว่ามันเวลาผ่านไปก็เข้าใจว่าเออแบบมันก็อาจจะสึกหรือว่ามันอาจวัสดุที่เราอุดฟันไว้ค่ะมันอาจจะเสื่อมได้เนาะแล้วก็ทำให้เวลายิ้มเราไม่มั่นใจเลยแล้วเลยไปลองปรึกษาคุณหมอดูเราจะทำยังไงได้บ้างอาจจะมีแพลนเดินทางภายใน2ปีด้วยแล้วไม่อยากจะให้มันเห็นเลขมันต้องพบปะผู้คนเยอะอินวิสไลน์ก็อาจจะแพงไปก็เลยปรึกษาคุณหมอแล้วก็มาลงตัวที่ Damon Clear นะคะซึ่งระยะเวลาในการจัดฟันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเคสแต่ละคนนะคะเวลาที่เราไปพบคุณหมอเนี่ยก็สามารถคุยได้เลยคุณหมอคะอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คลินิกที่เราไปทำเนี่ยชื่อว่าคลินิก Smile & Co Dental Clinic นะคะอยู่ที่ตึกวรรณศรตรงพญาไทเนาะก็คุณหมอที่ดูแลเคสของเรานะคะชื่อคุณหมอคณงนิดหรือว่าคุณหมอแป้งนะคะคุณหมอไม่ได้ยัดเยียดอะไรให้เลยไม่ได้แบบเชียร์ให้เราทำนู่นทำนี่ไม่ได้ออทุกอย่างแต่ว่าคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากๆแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงตอนแรกคุณหมอบอกว่าเนี่ยน้องว่าถ้าเกิดจะเป๊ะเลยอ่ะอาจจะต้องมีการผ่าตัดขากรรไกรเนาะเพราะว่าในเคสของเราอ่ะพอไปเอ็กซเรย์ดูแล้วมันเป็นปัญหาที่รูปหน้าด้วยนะคะก็จะเห็นว่าปกติจะเป็นคนที่คางยืดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราบอกคุณหมอว่าเราแบบไม่อยากผ่าตัดเอาจริงๆก็คือกลัวด้วยแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ผ่าก็ได้แต่ว่าถ้าจัดฟันแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคเราไม่ได้ต้องการให้มันแบบเพอร์เฟกต์มากกว่านี้แล้วอ่ะก็ไม่ต้องผ่าค่ะทีนี้เนี่ยพอวันที่เราตัดสินใจอ่ะค่ะก็มาลงตัวที่ตัว Damon Clear อย่างที่บอกเพราะว่าไม่อยากให้มันเห็นยางเป็นสีๆแล้วก็ Damon Clear เนี่ยพอติดเครื่องมือมาแล้วก็จริงๆเราถ้าไม่บอกบางคนก็จะไม่รู้นะคะว่าเราจัดฟันถ้ามองไกลๆก็รู้สึกว่าตั้งแต่ทำมาก็คือชอบมากประทับใจมากเราว่าเอาที่สะดวกใกล้บ้านเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกคนจะต้องไปพบหมอเดือนหรือในเคสแบบ Damon System ของเราก็คือทุก6หรือ8สัปดาห์เนาะดังนั้นน่าอยากให้หาที่ที่เราสะดวกที่จะไปนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไปตามนัดคุณหมอได้ทุกๆครั้งนะคะการจัดฟันของเราก็เสร็จตามเวลาเนาะให้นึกว่าทุกครั้งที่เราไปหาหมอเนี่ยเราจะสวยขึ้นเพื่อนๆหลายคนที่เรียนหมออยู่เค้าก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่ไปหาหมออ่ะให้ไปเสิร์ชในเว็บดูนะเค้าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันจริงๆหรือเปล่าก็จะมีเว็บให้เซิร์ชนะคะสรุปลงตัวที่คลินิกนี้แล้วคุณหมอก็เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจริงๆจากมหิดลนะคะขั้นแรกเนี่ยก็คือการเข้าไปปรึกษาคุณหมอเนาะขั้นตอนแรกเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าไปปรึกษานะคะหมอก็จะทำการซักประวัติวินิจฉัยปัญหาของแต่ละคนนะคะว่าเรามีรูปหน้าแบบไหนโครงกระดูกขากรรไกรแล้วก็ฟันเนี่ยเป็นยังไงประวัติการแพ้ยาหรือว่าการแพ้โลหะไหมนะคะเพราะว่าเครื่องมือจัดฟันเนี่ยมันจะใช้โลหะนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเช็คขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการวางแผนการจัดฟันก็คือเมื่อเราเลือกวิธีการจัดฟันที่เหมาะกับตัวเองได้แล้วนะคุณหมอเนี่ยก็จะแจ้งแผนการรักษาคร่าวๆนะทำแบบจำลองฟันนะคะซึ่งขั้นตอนที่แบบทริกกี้ที่สุดนะสำหรับเรานะก็คือการพิมพ์ฟันเว้ยทุกคนคือแบบโอ้ my god บอกเลยว่าปรับเครื่องมือติดเครื่องมืออะไรเงี้ยไม่ทรมานเท่ากับพิมพ์ฟันสำหรับเราคือการพิมพ์ฟันคือการที่แบบว่าเหมือนคุณหมอเอาแบบดินน้ำมันวัสดุอะไรสักอย่างเนี่ยมาแบบพิมพ์ฟันยัดเข้าไปในปากเรารู้สึกแบบโอ๊ยหายใจไม่ออกโอ้ my god จะอ้วกหลายครั้งมากคุณหมอก็แบบสู้ๆนะคะลูกสู้ๆก็จะมีการเอ็กซเรย์ช่องปากเพื่อทำแบบจำลองฟันการพิมพ์ฟันอะไรต่างๆนะคะก็ต้องเตรียมเงินมาประมาณ 2,000 ถึง 2,400 บาทนะคะสำหรับคลินิกที่ว่าไปเนาะก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคลินิกนะคะแล้วก็ในวันแรกคุณหมอก็จะพิจารณาว่าเราจะต้องเคลียร์ช่องปากซึ่งการเคลียร์ช่องปากเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องมีการแบบขูดหินปูนมีการถอนฟันคุดนะคะในกรณีที่มีฟันคุดซึ่งจะบอกเลยว่าถอนฟันคุดเนี่ยที่คลินิกนี้คือไม่เจ็บไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลยอาจจะเป็นเพราะคุณหมอฝีมือดีนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเคสของเราเนี่ยมันไม่ได้อะไรมากนะคะคือผ่าเลยนะผ่าฟันคุดแล้วมันเป็นเคสที่แบบฟันนอนอะทุกคนนี่ก็เตรียมใจไว้เลยว่าแบบยาชาหมดแล้วดิฉันจะต้องนอนร้องไห้เพราะว่าเจ็บฟันแน่นอนแต่ว่าเว้ยพอยาชาหมดยาแก้ปวดหมดก็คือไม่ได้เจ็บอะไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลยนี่เคยถอนที่อื่นแล้วยังเจ็บกว่านี้อีกอะคุณหมอทำดีมากจริงๆแต่ราคาก็คือตามคุณภาพนะครับค่าใช้จ่ายในการเคลียร์ช่องปากนะคะก็จะเริ่มต้นที่การขูดหินปูนนะคะ800ถึง 1,500 บาทนะคะแล้วก็การอุดฟันเนี่ยด้านละ800บาทแล้วก็ถอนฟันเริ่มต้น800บาทเหมือนกันผ่าฟันคุดประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทเจ็บไหมนะคะก็เจ็บในลักษณะที่ทนได้
คือไม่ได้เจ็บจนแบบว่าโอ๊ยปวดไม่ไหวแล้วคือมันจะมีอาการไม่ชินมากกว่าทุกคนที่มันมีเครื่องมืออยู่ในฟันเราอะแล้วคือการจัดฟันแบบดามอนนะตัวแบร็กเก็ตนะคะเนี่ยมันจะหนากว่าแบร็กเก็ตแบบจัดฟันแบบโลหะคุณหมอจะติดด้านบนมาให้ก่อนเพื่อที่ให้เราเนี่ยแบบใช้ชีวิตให้มันชินก่อนนะคะตอนแรกๆก็จะหุบปากแล้วก็ยิ้มเนี่ยยากมากคือหาการยิ้มที่แล้วเวลากินข้าวมีเศษอาหารไปติดนะคะต้องแปรงฟันบ่อยก็ค่อยๆปรับตัวไปนะแล้วก็ทุกครั้งที่ไปพบคุณหมอเนี่ยอาจจะมีเจ็บบ้างในวันแรกๆนะคะไม่เจ็บหรอกมันเรียกว่าตึงๆมากกว่าเพราะคุณหมอจะเปลี่ยนไซส์ของลวดอะในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันคุณหมอเขาก็จะวางแผนในการที่จะเคลื่อนฟันของเราเลยในวันแรกก็จะมีตึงบ้างแต่อยู่ในลักษณะที่ทนได้ถ้าเกิดทนไม่ได้ก็กินยาแก้ปวดนะคะแต่ว่าเลยว่าดามอนเนี่ยเทียบกับนี่ไปถามเพื่อนคนอื่นที่จัดแบบโลหะก็คือเพื่อนก็มีปวดบ้างนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแค่ตึงๆมันไม่ได้ปวดแบบทนไม่ได้ปวดแบบนอนไม่ได้อะไรเงี้ยไม่มีจัดฟันครั้งแรกกินอะไรได้บ้างนะคะจะทานอาหารแบบปกติไม่ได้คือต้องทานอาหารอ่อนไปก่อนช่วงแรกก็คือกินโจ๊กทุกวันกินข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหลังๆก็เริ่มชินเริ่มทานอย่างอื่นได้แล้วพอเริ่มชินแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าทานอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆต้องระวังด้วยเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่ตัวแบร็กเก็ตเนี่ยมันจะหลุดเวลาเคี้ยวอาหารอะไรที่มันแข็งๆเนาะพวกช็อกโกแลตพวกลูกอมพวกอาหารที่มันจะต้องกัดแรงๆอะค่ะก็คือเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยเพราะว่าถ้าแบร็กเก็ตหลุดนะชิ้นนึงหลายพันนะทุกคนไม่ควรจะมาเสียตังค์เพิ่มกับอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่จัดฟันใหม่ๆเนี่ยฟันเรามันจะอ่อนไหวมากๆนะแม้แต่เวลาพูดแล้วฟันกระทบกันแบบเนี้ยก็รู้สึกแบบกระเทือนไปทั้งช่องปากแล้วนั้นน่ะเวลาเคี้ยวนะคะคุณหมอก็จะแนะนำให้ใช้ฟันกรามในการเคี้ยวจะช่วยลดอาการปวดแล้วก็ถ้าให้แนะนำเลยก็คือพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะคะจัดฟันมาแล้วเนี่ยเอาจริงๆเวลาผ่านไปก็ทานได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าอยากให้เลือกทานนิดนึงถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาหรอจะต้องไปแก้ใหม่เสียเวลาอีกเนาะอุตส่าห์จัดฟันมาตั้งเป็นปีเป็นเดือนเนี่ยในเคสเรานะคะที่จัดฟันดาวมันเคลียร์มา14เดือนแล้วก็รู้สึกพอใจมากเลยนะคือตอนแรกเนี่ยฟันบนกับฟันล่างเส้นกลางมันไม่ตรงกันเลยทุกคนคือแบบไปคนละทิศทางแล้วก็คือตอนนี้แบบตรงกันแล้วแล้วคือฟันด้านหน้านะคะในแนวราบเนาะก็คือเท่ากันแล้วแหละตอนนี้ก็เหลือการเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะคาดว่าในเคสของเราก็จะจัดเสร็จภายในปีครึ่งนั่นเองทุกคนอีก 2-3 เดือนก็จะได้ถอดเหล็กแล้วนะคะรู้สึกพอใจมากๆกับผลลัพธ์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเวลามีคนมาปรึกษาเราก็จะแนะนำว่าไปทำเลยทำตอนอายุน้อยๆเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องเสียเวลามากเราไม่ต้องเสียเงินมากด้วยตอนที่เราเรียนอยู่เนาะก็มีเพื่อนหลายคนที่จัดแบบโลหะจัดแบบโลหะมันก็ไม่แพงมากนะคะประมาณเดือนละ1,000 กว่าบาทถ้าจัดตอนที่เรียนอยู่เรายังไม่ต้องมีหน้าที่การงานที่ต้องพบเจอคนมากเท่าไหร่ถ้าเกิดจะจัดก็แนะนำว่าให้จัดตอนที่ยังเด็กโตมาจะได้ไม่ต้องแพงขึ้นแบบของพี่นะคะใครก็ตามที่มาปรึกษาเราเรื่องจัดฟันเราก็จะบอกว่าหล่อนไปทำเดี๋ยวนี้ถ้าจะทำอะไรสักอย่างบนหน้าแนะนำว่าให้เริ่มที่ฟันก่อนเพราะว่ามันเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้มากเลยการทำความสะอาดก็อาจจะต้องมีเอ็กซ์ตร้าแคร์นิดนึงแต่ว่าก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเราไม่ได้มีฟันเปื่อยๆแล้วไงทุกคนเรามีแบบเครื่องมือก็คือต้องคอยส่องกระจกตลอดเวลานะคะว่ามีเศษอาหารติดอยู่ที่เหล็กหรือเปล่านะคะช่วงนี้ใส่แมสก็ดีหน่อยใช่ไหมแต่ก็ยังต้องแปรงฟันอยู่ถ้าเกิดว่าอธิบายตรงไหนไม่เคลียร์หรือว่ามีคำถามอยากถามเพิ่มเติมก็ถามกันมาได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างเนาะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาดูกันบ๊ายบาย